เริ่มแบบมีผู้รู้ก็ดูอยู่เจ้าค่ะเห็นผู้รู้ก็ทำงานก็เห็นขันธ์5ทำงานมีการเกิดดับแล้วก็เห็นว่าเวลาปรุงแต่งจิตที่หทัยวัตถุที่มันเต้นอะไรอย่างเงี้ยมีที่หลวงตาบอกแล้วก็ตอนนี้ก็สมาธิก็เข้าเริ่มแบบเข้าเป็นกลางอะค่ะเจ้าค่ะตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ทำให้มันจะมีการปล่อยวางไปในตัวเองโดยที่เราไม่ได้ไปวางอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เริ่มปฏิบัติคือให้มีสติอยู่กับกายตอนนี้ก็อยากจะมากราบเรียนถามหลวงตาว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะในท่านขุนตอบหน่อยที่เอาไมค์มาดิเอาไมค์ที่เหลืองมาเปิดไฟเสียงหน่อยดิโอ้นี่ตั้งใจฟังมากเลยนะนี่อ่านโดยฟังเองเลยเนี่ยโอ้ดีมากเลยลูกเอ้ยอ่ะเปิดกดแช่ไว้ไฟติดยังตอบคุณยายหน่อยลูกคุณยายตอบคุณยายหน่อยคุณยายเขาว่าจะตอบคุณยายว่ายังไงลูกพูดใหม่ได้ไหมครับอ๋อก็คือว่าก็อยากว่าที่คุณยายทำแบบนี้มันถูกต้องไหมแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปลูกได้ฟังไหมคะเมื่อกี้นี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วพอดีรายละเอียดไม่พอคุณก็เลยตอบไม่ได้มันรายละเอียดเราไม่ได้ให้รายละเอียดความจริงก็ดีแล้วครับปฏิบัติมาก็ถูกต้องแล้วจะต้องปฏิบัติได้ดีแล้วก็เหลือแต่ว่าไม่รู้เท่าทันภายในจิตใจเราเนี่ยคือหลงไปมีตัวเราแล้วตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งไปดิ้นรนหาหนทางไปสงสัยหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความเข้าใจพยายามจะเอาตัวเราไปดิ้นรนหาหนทางให้แก่ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยมันเลยกลายเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานคืออวิชชาก็คือมันเอาตัวเราเอาขันธ์5มันจะถือเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปหลงคิดหลงปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปบรรลุอะไรไปได้อะไรไปถึงอะไรไปเป็นอะไรเพื่อให้เราออกจากทุกข์เพื่อให้เราไปได้นิพพานอะไรอย่างเนี้ยอันนี้มันก็คือมันเป็นอวิชชาคือมีตัวเรามีตัณหาคืออยากดิ้นรนทยานอยากแล้วก็เป็นอุปทานคือยึดถือเอามาให้ตัวเราตัวนี้ที่จะทำให้ล่าช้าแล้วก็คือเราหลงไปมีตัวเราที่จะคิดหาขนคว้าหาทางหรือว่ามีความสงสัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้ววิธีปฏิบัติก็คือธรรมะเราต้องเข้าถึงใจหรือธาตุรู้แท้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไม่ได้แล้วก็สังขารทั้งหลายมันจะถูกปล่อยวางไปเองไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางสังขารนะคือเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วสังขารทั้งหลายมันจะถูกปล่อยวางไปเองเป็นใจที่ไม่สังขารเพราะว่าธรรมชาติของใจมันเป็นวิสังขารมันสังขารไม่ได้ไงมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่อยู่มันมีที่ตั้งเป็นใจนั้นซะเป็นใจที่ไม่สังขารซะถ้าเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วสังขารทั้งหลายมันจะถูกปล่อยวางไปเองแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันจะหลงไปเอาสังขารเอาขันธ์5ไปคิดไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาไปทำความพยายามแล้วจะหลงไปเป็นสังขารหลงสังขารหลงดิ้นรนหลงยึดถือเพราะว่าเห็นบางครั้งเห็นจิตตัวเองแบบมันเศร้าหมองอ่ะเจ้าค่ะก็เลยที่เศร้าหมองเพราะว่าเราไปดิ้นรนเราหลงสังขารนะหลงเอาขันธ์5ที่เป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยยึดถือเป็นเราเป็นตัวเราแล้วเราไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามแล้วมันไม่ได้อย่างใจสักทีเราอยากจะพ้นทุกข์แล้วมันไม่พ้นทุกข์สักทีอยากนิพพานแล้วไม่นิพพานสักทีเราไปดิ้นรนค้นหาแล้วนี่พอเราไปมีความทุกข์กับอะไรอ่ะเราก็คับแค้นใจอยากที่จะออกจากทุกข์มันกลับไปมีความทุกข์พอไม่ได้อย่างใจมากๆเข้าเลยกลายเป็นเศร้าหมองเจ้าค่ะแล้วพอจิตมันเศร้าหมองก็อยากที่จะให้จิตนั้นน่ะมันดีเจ้าค่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นสังขารปรุงแต่งซับซ้อนเลยพอมันจิตมันเศร้าหมองก็อยากจะให้จิตมันหายเศร้าหมองเป็นความอยากซ้อนไปเรื่อยๆความจริงตอนแรกจิตมันเศร้าหมองเพราะเรามีความอยากอะไรอย่างนึงแล้วมันไม่ได้อย่างใจเลยมันเศร้าหมองพอเศร้าหมองปุ๊บก็อยากจะให้จิตมันดีเลยกลายเป็นอยากไอ้ที่จิตเศร้าหมองให้มันดีมันเลยกลายเป็นอยากซ้อนอยากไปเรื่อยๆตอนแรกเราไปอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากสำเร็จอยากพ้นทุกข์อยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจมันเลยเศร้าหมองพอเศร้าหมองไม่รู้เท่าทัน
ไปอยากให้ไอ้ที่เศร้าหมองให้กลับมาดีอีกเอาตอนนี้ก็เลยเศร้าหมองหนักขึ้นไปอีกมันก็เลยความไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันเลยซ้อนไปเลยเป็นอวิชชาซ้อนอวิชชาไปเรื่อยๆมาแบบแนบเนียนมากเจ้าค่ะบางทีคือขณะฟังธรรมอยู่ก็ยังจิตยังเป็นแบบนั้นได้เลยเจ้าค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่เห็นนะคือไม่เห็นว่ามันมีอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยว่ามันกำลังหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงดิ้นรนหลงขวนหาหลงพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากให้เป็นอยากสำเร็จมันปรุงแต่งอยู่ในจิตแต่เราไม่เห็นมันว่ามันเป็นสังขารถ้าเราเห็นซะก่อนเราก็เห็นเป็นสังขารต้องเห็นซะก่อนนะเห็นว่ามันมีความปรุงแต่งอยู่ในนี้จิตมันมีกิริยามีอาการอย่างนี้ในจิตแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารมันไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วสังขารก็ปล่อยมันไปพอเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วเนี่ยไอ้สังขารมันจะถูกปล่อยวางไปเองไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปปล่อยวางสังขารคือช่วงตอนนี้ก็คือที่จะต้องทำคือสติใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้อยู่ตอนนี้โยมจะต้องไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้หน้าตอนนี้เลยไม่ต้องพยายามทำอะไรถ้าโยมจะพยายามจะถามหาสติจะต้องไปทำสติต้องทำนี้โยมจะกลายเป็นหลงฟังขานหมดเลยตอนนี้ไม่ทำอะไรอยู่เฉยได้ไหมไม่ต้องทำอะไรหมดนะที่เรียนรู้มาที่เข้าใจที่พยายามทำอะไรมันทั้งหมดนะโยมทิ้งไปหมดเลยทิ้งบึ้มไปลงไปหมดเลยทิ้งหมดเลยไม่ไอ้ที่ไปทำมาไปเรียนรู้มาไปทำความเข้าใจมานานหลายปีนี่ดักอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากบรรลุนิพพานอะไรก็ตามเนี่ยทิ้งมันได้หมดเลยตอนนี้ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรอย่างนั้นไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไอ้ที่รู้ที่เห็นมาวางหมดเลยทิ้งหมดเลยตอนนี้เลยวางทุกอย่างเลยเจ้าใช่ใช่ใช่ตอนนี้เลยวางแล้วทำไมยังสงสัยอีกวางแล้วก็ทำไมคิดอีกว่าถ้าวางแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรมันจะถึงอะไรมันยังไม่ได้มันถึงอะไรปล่อยวางหมดแล้ววางไอ้ที่รู้ที่เห็นมันยังไม่ได้ไม่เป็นเลยแล้วบ่อยวางหมดมันจะได้อะไรจะถึงอะไรเป็นอะไรโยมไม่วางวางหมดเลยวางสิ่งอนาคตที่จะไม่ได้ไปเอาไปถึงไปเป็นอะไรก็วางอนาคตหมดเลยในปัจจุบันที่ไปยึดถือไว้พยายามจะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจก็วางหมดอดีตที่รู้เห็นเข้าใจมาปัจจุบันวางให้หมดเลยวางเดี๋ยวนี้เลยวางทั้งอดีตวางทั้งปัจจุบันและวางทั้งอนาคตแล้วจะเหลืออะไรวางหมดวางหมดแล้วจะเหลืออะไรตอบสิวางหมดแล้วมันจะเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเจ้าค่ะอันนี้ความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เลยนิพพานก็อยู่ตรงนี้ความไม่เหลืออะไรนี่แน่ความไม่มีใครได้อะไรและไม่มีใครสูญเสียอะไรคือไม่มีใครที่จะไม่ได้และไม่มีใครที่จะได้ไม่เหลืออะไรนี่แน่นั่นแน่คือนิพพานคือความไม่ทุกข์ไม่ใช่มีใครไปได้นิพพานความไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ตัวจิตตัวใจนั่นแหละคือนิพพานคือความไม่ทุกข์นั่นเองคือพ้นจากทุกข์ก็อยู่ตรงนี้คือยอมรับว่าตอนที่จะมากราบหลวงตาก็คือก็ตั้งความมีความหวังมีความอะไรมาแบบตัณหาอะไรมาด้วยเจ้าค่ะถูกต้องเลยทุกคนมาหาก็ตัวอย่างนี้เนี่ยตั้งความหวังความปรารถนาจะต้องมาหาให้หลวงตาชี้แนะมันจะต้องได้อะไรจะต้องถึงอะไรฉันจะตันหรือเกิดตันจะต้องมาลูกตายชี้นะไอ้ฉันได้อะไรฉันเป็นอะไรแต่พอมาถึงลูกตาเสร็จแล้วทิ้งหมดเลยไม่มีใครได้อะไรและไม่มีใครไม่ได้อะไรหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยก็พ้นทุกข์เลยไม่มีใครพ้นทุกข์แต่ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์เลยเพราะไม่มีตัวตนของเราที่จะไม่ได้อะไรและไม่มีตัวตนของเราที่จะไปได้อะไรในอนาคตความทุกข์มันเลยไม่มีเพราะจะมีตัวตนของเราไปได้ในอนาคตมันก็เลยย่อมยังมีความไม่สมหวังไม่สมปรารถนามันทำให้เหี่ยวแห้งใจเป็นทุกข์ใจอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงยังไม่ได้ไม่เป็นมันก็จะทุกข์อยู่นั่นแหละสุดท้ายมาหาหลวงตาแล้วก็ให้วางหมดเลยไอ้ที่รู้ที่เห็นมาที่เป็นมาทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดทำมาทั้งหมดไปหลายปีดีดักทิ้งหมดเลยวางหมดไอ้ที่จะไปเอานิพพานในอนาคตไปให้ถึงให้ได้ให้เป็นก็วางหมดในปัจจุบันเลยและในปัจจุบันหยุดกิริยาจิตหยุดการปรุงแต่งหยุดการกระทำใดๆทั้งหมดแม้หยุดการจะพยายามเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางก็หยุดหมดเลยหยุดการกระทำทางใจทั้งหมดเลยสิหลวงตาจึงถามว่าเมื่อหยุดปรุงแต่งทั้งปัจจุบันไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่ปรารถนาอะไรอีกอดีตทั้งรู้เห็นทั้งปฏิบัติทำมาหลายปีดีดักก็วางหมดอนาคตที่จะไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็นก็วางหมดในปัจจุบันนี้เลยและปัจจุบันก็วางการกระทำวางกิริยาจิตวางความปรุงแต่งใดๆหมดสิ้นแล้วจะเหลืออะไร
ที่โยมบอกว่ามันก็ไม่เหลืออะไรเลยมันไม่เหลืออะไรจริงๆนั่นแน่ความพ้นทุกข์อยู่ตรงความไม่เหลืออะไรเลยนั่นแน่ไม่เหลืออะไรจริงๆนั่นแน่ก็พ้นทุกข์จริงๆสาธุเจ้าค่ะแสดงว่าเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งใช่แล้วก็รู้ว่าบัดนี้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเมื่อเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วแล้วก็รู้ว่าบัดนี้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วและใจที่ไม่ปรุงแต่งนั้นเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีความปรุงแต่งใดๆและไม่อาจยึดถืออะไรได้ต่อให้เป็นทุกข์ได้ต่อไปคือว่าไม่ต้องไปสอนจิตไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปบอกอะไรเลยใช่ไหมเจ้าคะตอนที่จะทำแรกๆเนี่ยเจ้าค่ะที่จะให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องไปไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะโยมทำแบบนี้แสดงว่าโยมยังไม่ยอมวาง ที่โยมพยายามถามแบบนี้โยมลองพิจารณาดูให้ดีว่าแสดงว่าโยมยังไม่ยอมวางโยมจะไปเอาให้ได้โยมยังจะมีผู้ไปเอาให้ได้โยมยังไม่ยอมวางเลยโยมเลยถามกรรมวิธีว่ามันจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมจะต้องปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมจะต้องสอนจิตอย่างนี้ใช่ไหมโยมถามถึงกรรมวิธีในการปฏิบัติแสดงว่าในใจโยมลึกๆเนี่ยมีตัวเราจะไปเอาอะไรเช่นจะไปเอานิพพานถ้าอย่างนี้แสดงว่าโยมยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้ปล่อยวางความอยากความปรารถนาที่จะได้นิพพานอวิชชาตัณหาอุปทานก็ไม่ดับภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลก็ไม่ดับโยมต้องเห็นโทษอันนี้โยมถึงจะวางยอมวางถ้าไม่เห็นโทษตรงนี้โยมไม่ยอมวางโยมจะต้องถามไปเอาให้ได้โยมจะต้องถามมาไปปฏิบัติให้ได้อ๋อซักได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามซักได้เต็มที่พูดได้เต็มที่หลวงตาบอกว่าไม่เห็นโทษคือไม่เห็นโทษของที่เรามีตัณหาอุปทานอวิชชาก็นี่ไงเพราะว่าโยมมีอยู่ในใจโยมยังไม่เห็นเลยลูกตาบอกโยมยังไม่เห็นเลยเมื่อโยมไม่เห็นมันก็เลยไม่เห็นโทษมันเพราะโยมยังไม่เห็นเลยว่าเนี่ยโยมยังสงสัยยังดิ้นรนยังทะยานอยากจะให้ไปถึงให้ไปได้ให้ไปเป็นให้ได้ถ้าฉันไม่ทำอะไรเลยฉันไม่สอนแล้วฉันจะบรรลุนิพพานได้อย่างไร เห็นไหมฉันทำแทบตายฉันยังไม่บรรลุเลยแล้วบอกว่าฉันวางหมดแล้วฉันจะบรรลุได้ยังไงไม่ทำอะไรเลยทั้งอย่างแล้วฉันจะบรรลุได้ยังไงไอ้นี่ที่ฉันจะบรรลุนี่เนี่ยมันเลยทำให้ไม่บรรลุที่หลวงตาบอกว่าเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยในจิตมันว่ามันยากอะเจ้าค่ะเดี๋ยวที่ในจิตมันบอกว่ามันยากมันคือใจหรือว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันปรุงแต่งเอาก็ปรุงแต่งก็เห็นมันปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยมันเนี่ยอันไหนเป็นปรุงแต่งก็เห็นว่าเป็นปรุงแต่งอันไหนเป็นความไม่ปรุงแต่งก็รู้ว่าเป็นความไม่ปรุงแต่งก็เห็นมันตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอันไหนเป็นความปรุงแต่งก็เห็นว่าเป็นความปรุงแต่งอันไหนเป็นความไม่ปรุงแต่งก็เห็นว่าเป็นความไม่ปรุงแต่งใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็เห็นว่าใจเนี่ยมันไม่อาจปรุงแต่งได้มันมีอยู่คู่กันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอันไหนมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือความคิดความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งก็ปรุงแต่งก็เห็นเป็นปรุงแต่งส่วนธรรมชาติของใจมันไม่ปรุงแต่งก็อยู่คู่กันกับธรรมชาติของความปรุงแต่งแหละมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันจะเป็นสองส่วนว่าไอ้ตัวที่ไม่ปรุงแต่งก็คือไม่ปรุงแต่งแต่ที่คิดที่นึกที่ทำอะไรอยู่ทุกอย่างเนี่ยคือปรุงแต่งใช่ไหมเจ้าคะสาธุเลยสาธุเลยอย่างนี้เลยเข้าใจเจ้าค่ะสาธุเลยเจ้าค่ะเข้าใจแล้วก็คือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็เจ้าค่ะไม่ต้องไปหวังว่าอยากที่จะหาหนทางที่ว่าจะต้องไปให้ได้นิพพานเร็วๆหรืออะไรไม่ต้องแล้วคือรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนี้เรื่อยๆถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วรู้ทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าธรรมชาติของรู้มันก็รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละจะไปดัดแปลงไม่ได้ความปรุงแต่งอย่างไรมันก็รู้ไปตามความปรุงแต่งที่เป็นจริงและธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันก็มีอยู่ในความไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเพราะสิ่งใดที่ปรุงแต่งเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งคือก็ต้องให้รู้เท่าทันว่าอ๋อนี่คือเริ่มปรุงแต่งที่อยากจะนิพพานแล้วใช่ไหมเจ้าคะต่อไปก็มันก็จะรู้
คือตัวปรุงแต่งก็คืออยู่ในความไม่ปรุงแต่งใช่ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตา